มินตราเมียน้ำระพีพัฒน์ชี้แจงหลังสามีเมากัญชากอดสาวในงานแต่งจากกรณีที่มีคลิปเจ้าพ่อสายสังสรรค์น้ำระพีพัฒน์ในอาการเมาแล้วยังโผกอดสาวในงานแต่งโดยคลิปหนึ่งเป็นช่วงที่น้ำขึ้นไปเป็นตัวแทนเพื่อพูดอวยพรบ่าวสาวมีอาการขำและบอกว่าโทษทีดูดกัญชามาด้วยแถมยังทิ้งท้ายขำๆชวนบ่าวสาวว่าถ้าอยากดูดกัญชาก็ไปหาพี่ที่โต๊ะและคลิปนาทีที่เจ้าสาวโยนดอกไม้หนุ่มน้ำก็โผล่เข้ากอดสาวในงานท่านหนึ่งแน่นจนเพื่อนต้องเข้าไปห้ามและดึงตัวออกมาโดยชาวเน็ตแห่แซวยับเมียเห็นหรือยังซึ่งล่าสุดมินตราภรรยาของน้ำระพีพัฒน์เผยกับผู้สื่อข่าวของเราผ่านทางไลน์ว่าเธอก็อยู่ในงานดูลูกเล็กอยู่มินตรานั่งโต๊ะเดียวกับพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่พี่น้ำเขาแยกไปนั่งโต๊ะรวมเพื่อนๆผู้ชายส่วนผู้หญิงชุดน้ำเงินที่น้ำกอดนั้นเป็นสาวสองตัวเองก็เพิ่งได้เห็นคลิปคือเป็นจังหวะที่ทุกคนเหย่งดอกไม้กันค่ะมินตราบอกอีกว่าปล่อยให้สนุกกับเพื่อนๆนานๆทีน้องเขาเป็นสาวสองเป็นญาติฝั่งเจ้าสาวส่วนพี่น้ำมาฝั่งเจ้าบ่าวค่ะแต่เรื่องดูดกัญชาหรือไม่เธอไม่ทราบเพราะนั่งคนละโต๊ะก็เป็นอันว่าเรื่องนี้ก็เป็นสีสันในงานแต่งที่ภรรยาก็เข้าใจดีหนิงเครียดหนักคนใกล้ชิดเผยกลัวข่าวครอบครัวกระทบลูกยังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการออกมาใบ้ว่านางร้ายหน้าเหวี่ยงเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามีหลายคนก็ต่างพากันคาดเดาไปว่าเป็นดาราคนโน้นคนนี้แต่คนที่ถูกพุ่งเป้ามากที่สุดตอนนี้คือผู้จัดและอดีตนางร้ายตัวแม่หนิงปณิตาถึงเจ้าตัวจะออกมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่แรกแล้วว่าตนยังไม่ได้ออกไปไหนยังอยู่บ้านเหมือนเดิมแต่ก็ยอมรับว่าสามีอาจจะมีเรื่องผู้หญิงมาเข้าหูบ้างแต่ก็ปล่อยวางไม่ได้ไปใส่ใจแต่ข่าวไม่จบแค่นั้นมีข่าวอักษรออกมาว่าสามีติดหญิงคนใหม่หนักถึงขั้นพาเข้าบ้านแล้วไปประกาศกับคนอื่นว่าตนเองจะหย่ากับเมียอีกซึ่งข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้ติดต่อสอบถามถึงข่าวดังกล่าวไปทางหนิงปณิตาว่าก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งเจ้าตัวได้กลับจากเกาหลีมาทำงานตามปกติแล้วในขณะเดียวกันใน IG ของหนิงปณิตาได้โพสต์รูปตนเองนั่งประชุมงานอยู่กับทีมงานพร้อมกับเขียนแคปชั่นกลับมาทำงานที่เรารักกันดีกว่าใกล้ละลุยอยากได้พระนางเป็นใครว่ามาเปิดโหวตผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามไปทางเพื่อนๆของสาวหนิงว่าเจ้าตัวได้เล่าอะไรให้ฟังถึงเรื่องข่าวบ้างหรือไม่ก็ได้คำตอบว่าหนิงไม่ได้เล่าอะไรเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นให้ฟังเลยช่วงนี้จะเก็บตัวเงียบทำแต่งานอย่างเดียวแต่เห็นได้ชัดว่าหนิงดูเครียดมากๆเท่าที่เพื่อนๆวิเคราะห์กันหนิงน่าจะกังวลว่าเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้จะส่งปัญหาถึงลูกสาวเพราะหนิงรักและเป็นห่วงความรู้สึกของลูกสาวมากๆเท่าที่รู้จักกับหนิงมาตนเชื่อว่าทุกเรื่องถ้าหนิงพร้อมหนิงจะเป็นคนออกมาตอบทุกเรื่องด้วยตัวเองแน่นอนส่วนเรื่องนี้จะจบอย่างไรนั้นคงต้องรอให้ผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตาออกมาชี้แจงด้วยตัวเองหลังคนบันเทิงแห่แซวความหวานกันหนักตกลงเป็นแฟนดาราหนุ่มไม่ฟังคำตอบผู้จัดการทาพีคมากแม่อึ้งไปเลยจากกรณีทำหลายคนสงสัยเปิดวาร์ปหนุ่มคนไหมหรือไม่นักร้องมหัศจรรย์ทายังออกมาโพสต์รัวๆถึงหนุ่มหล่อนั่งเคียงข้างกันพ พร้อมข้อความหวานหวานแคปชั่นคล้ายเปิดตัวจนคอมเมนต์กันสนั่นไอจีทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับแห่แซวแห่ยินดีแห่อิจฉาคาทานั้นโดยพบว่าหนุ่มคนดังกล่าวคือบุ๊ค สิกพัฒน์นักแสดงหนุ่มหล่อล่ำที่อยู่ข้างกายคาทายังเป็นนักแสดงมาสเท่มีผลงานละครดังด้วยงานนี้ข่าวสดออนไลน์ไปรอช้าสอบถามไปทางผู้จัดการส่วนตัวของทาทายังแต่คำตอบทำเอาอึ้งไปอีกทั้งนี้เมื่อติดต่อไปหาทาทายังพบว่ากำลังอยู่ในช่วงเที่ยวพักผ่อนในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 66จึงได้สอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวทาทายังเพื่อคอนเฟิร์มสถานะเป็นแฟนกันหรือไม่ได้คำตอบพีคกลับมาว่าเช็คประวัติดีๆก่อนค่าแล้วจะได้คำตอบเปิดภาพล่าสุดอ้อนลักขณานางเอกคู่จิ้นริวอาทิตย์ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกสองเปิดภาพล่าสุดอ้อนลักขณานางเอกคู่จิ้นริวอาทิตย์ปัจจุบันแต่งงานอัลเบิร์ตเดมอนกลายเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วเชื่อว่าวัยรุ่นยุค 90 ทุกคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนสำหรับอ้อนลักขณา หวงมณีรุ่งโรจน์นักร้องนักแสดงพิธีกรและดีเจมีเพลงฮิตอย่างคนนิสัยเสียอ้อนไว้นอกเหนือจากงานเพลงอ้อนลักขณาได้มีโอกาสแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกวัยร้ายไฮสกลแสดงคู่กับริวอาทิตย์ตั้งสวัสดิ์รัตน์และได้ร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วยเช่นเพลงในมุมหนึ่งวัยร้ายต่อมาได้มีภาคต่อของละครในชื่อวัยร้ายเฟรชชี่ซึ่งใช้นักแสดงเดียวกันทั้งหมดปัจจุบันอ้อนลักขณาอายุ39ปีไม่ได้มีผลงานในวงการบันเทิงสักเท่าไหร่หันไปรับบทเป็นคุณแม่เต็มตัวโดยปัจจุบันอ้อนลักขณาแต่งงานกับอัลเบิร์ตเดมอนนักร้องวง UHT ปัจจุบันกำลังตั้งท้องลูกคนที่2อยู่ด้วยโดยต้องบอกเลยว่าตอนนี้อ้อนลักขณาก็ยังสวยไม่เปลี่ยนวันนี้เรานำภาพล่าสุดอ้อนลักขณามาให้ได้ดูจะเป็นอย่างไรไปชมจากภาพกันได้เลยอิงฟ้าชาลอตประเดิมซีรีส์แนวยูริสปอยมีบทจูบปลื้มของขวัญวันเกิดปีนี้พิเศษมากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่โชว์ดีซีถนนพระราม 9 อิงฟ้าวราหะและชาลอตต์ ออสตินเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว MGI Hall ซีรีส์โชว์มีเลิฟและคอนเสิร์ตชาลอตต์ ออสตินจัดโดยบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหลังเสร็จงานแถลงข่าวทั้งสองคนได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงกระแสตอบรับละครซีรีส์โชว์มีเลิฟผลงานการแสดงเรื่องแรกของทั้งคู่ที่ตีแผ่ความรักของ LGBTQ บวกในรูปแบบหญิงรักหญิงเปิดตัวซีรีส์ของเราทั้งคู่แล้วอิงฟ้าก็เป็นเรื่องแรกเลยค่ะของพวกเราทั้งหมดมีนักแสดงรวมด้วยก็จะมีน้องๆท็อป 10 MGI แล้วก็ท็อป 10 Miss Grand Thailand อยู่ด้วยก็ถือว่าท้าทายความสามารถค่อนข้างมากเพราะปกติไม่ค่อยเล่นแนวนี้มาก่อนก็เต็มที่เหมือนกันค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในซีรีส์เรื่องนี้ชาลอตความสัมพันธ์ของเพื่อนๆในแก๊งชวนกันไปประกวดนางงามหญิงมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนที่รู้อยู่แบบรักกันในกองต้าความสัมพันธ์ที่บอกคือมันค่อนข้างละเอียดก่อนเพราะมีเรื่องของ LGBTQ ด้วยเราพยายามทำให้คนได้สาระจากการดูซีรีส์เรื่องนี้ด้วยไม่ใช่แค่เล่นไปยากไหมสำหรับเรื่องนี้อิงฟ้าจริงๆตอนแรกคิดว่ามันยากพอเล่นไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากมากพอเริ่มเป็นตัวเองเริ่มสนิทกันมากขึ้นก็รู้สึกสนุกกับมันมากกว่าค่ะยิ้มสิ่งที่ต้องปรับตอนเวิร์กช็อปคืออะไรอิงฟ้าหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องความใกล้ชิดมากกว่าบางฉากที่ต้องใกล้ชิดกันมากๆเหมือนเราไม่ค่อยโดนตัวกันเท่าไหร่ก็จะมีบางฉากที่ต้องดูสนิทกันมากๆโดนตัวก็จะมาแรกๆที่เกรงยิ้ม เวิร์กช็อปให้โดนตัวกันมากขึ้นอิงฟ้าเวิร์กช็อปในชีวิตจริงนะหัวเราะอิงลอดในชีวิตจริงก็จะมีการเล่นกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเพราะบางทีในฉากจะต้องมีกอดอะไรด้วยความเป็นจริงเราไม่ค่อยกอดกันไม่ค่อยจับมือถึงเนื้อถึงตัวกันมากขึ้นชาลอตใช่ค่ะก็เป็นข้อดีตรงในชีวิตจริงเราสามารถเล่นกันได้มากขึ้นฉากเลิฟซีนเบอร์ไหนชาลอตบอสบอกแล้วบนเวทีว่ามีจูบด้วยยิ้มมีความเขินกันอยู่ไหมกับฉากเลิฟซีนอิงฟ้าก็มีบ้างอยู่แล้วเป็นธรรมดาหลุดหัวเราะบ่อยๆยิ้มแฟนๆจะได้เห็นฉากเลิฟซีนของเราแบบเต็มที่ไหมอิงฟ้าหนูว่าเรื่องนี้มันสนุกได้โดยที่ไม่ต้องไปทางเรื่องของแบบนั้นมากเกินไปสำหรับเรารู้สึกว่าด้วยวัยต่างๆของน้องๆที่มาเล่นในเรื่องมันจะมีเนื้อเรื่องที่รู้สึกว่ามันสนุกมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มมากกว่าฉากเลิฟซีนแต่เราเข้าใจได้ว่ามันก็มีแต่มันจะอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมเพราะเราก็ยังอยู่ในความเป็นนางงามด้วยบอสเข้มงวดไหมเช่นการเพิ่มบทอิงฟ้ามีล่าสุดเลยพอมาดูแล้วเขารู้สึกว่ามันอาจจะน่ารักเกินไปเขาก็ถามความประสงค์ของพวกเราด้วยว่าเพิ่มขึ้นมาเราโอเคกันไหมเรารู้สึกว่าเราโอเคเพราะว่าก็เหมือนเป็นการท้าทายความเป็นนักแสดงของพวกเราด้วยอีกอย่างหนึ่งสำหรับซีรีส์แนวยูริในไทยยังไม่ค่อยมีให้เห็นอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่ได้เปิดใจบ้างอิงฟ้าหนูว่าเรื่องนี้มันจะทำให้เห็นถึงความเท่าเทียมของ LGBTQ ด้วยมันให้ทั้งข้อคิดให้ทั้งความสุขแล้วก็สะท้อนเรื่องสังคมครอบครัวด้วยต่างๆแล้วก็ความพยายามของคนว่ากว่าคนที่จะประสบความสำเร็จผ่านอะไรมาบ้างเราพยายามทำให้ซีรีส์ยูริที่เรากำลังทำออกมาสามารถที่จะสอนน้องๆเยาวชนที่มาดูพวกเราได้เพราะหนูเชื่อว่ายังไงก็อยู่ในความเหมาะสมอยู่ดีผู้ใหญ่บางคนก็ไม่อยากให้ลูกหลานดูกลัวจะไปทำตามชาลอตจริงๆความรักมันมีหลายรูปแบบซึ่งปีนี้ก็2023แล้วไม่มีใครปิดกลั้นเรื่องความรักแล้วค่ะเราก็อยากจะทำให้เป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ดูแล้วฟีลกู๊ดมากกว่าไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนแปลกพวกไหมถ้าชอบเพศเดียวกันในเรื่องเรามีแฟนเป็นผู้ชายแล้วกลัวที่จะคบผู้หญิงเรื่องก็จะค่อยๆเล่าไปว่าทำไมถึงเปิดใจอยากให้ติดตามกันจะได้ดูเมื่อไหร่อิงฟ้า EP แรกก็วันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะติดตามดูได้ทางช่องแกรนด์ทีวีแล้วก็จะมีฉายทางภาพยนตร์ด้วยเป็นซีรีส์10 ตอนถามถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวของชาลอตบ้างชาลอตพยายามทำเต็มที่ค่ะเพราะเสียงเราก็ไม่ค่อยจะมีในคอนเสิร์ตจริงๆเรารู้ว่าต้องเพิ่มอะไรเช่นการเต้นไปเรียนกายกรรมเพิ่มเรียนร้องเพลงเพิ่มเรียนหลายอย่างให้คอนเสิร์ตออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดวันคอนเสิร์ตจะทำให้เต็มที่เราก็ค่อยข้างซีเรียสชาลอตกดดันมากๆเพราะเหมือนพอเรารู้ว่าเริ่มจะมีคอนเสิร์ตเรารู้ว่าต้องมีฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับเห็นด้วยแรกโฟกัสฝั่งที่ไม่เห็นด้วยรู้สึกว่าหรือเราไม่ทำดีกลายเป็นว่าฝั่งที่เขารักเราเขาพร้อมซัพพอร์ตเราทำไปเลยความฝันเราครั้งหนึ่งเราพัฒนาตัวเองตลอดเราก็ทำให้ทุกคนเห็นว่าเราพัฒนาตัวเองตลอดนะสามารถย้อนไปดูคลิปได้เลยเมื่อก่อนเราร้องเพลงยังไงกับทุกวันนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วพอถึงคอนเสิร์ตก็คงจะครบ 100% แบ่งเวลาซ้อมยังไงชาลอตถ้าเป็นเรียนร้องเพลงหนูจะพยายามอัดให้ได้เยอะที่สุดเพราะเป็นสิ่งหลักของคอนเสิร์ตแต่ด้วยความตารางงานเยอะหนูพยายามแบ่งถ้ามีงานเช้าช่วงเย็นหนูก็ไปเรียนร้องเพลงเรื่องเรียนเต้นก็อยู่กับคุณครูตลอดคอยบรีฟตลอดอิงฟ้าในฐานะที่เรามีประสบการณ์มาก่อนให้คำแนะนำอะไรน้องบ้างอิงฟ้าหัวเราะเป็นกำลังใจให้ค่ะคนเรามีคนพยายามเชื่อว่าแฟนคลับที่มาดูเขาคงไม่ได้คาดหวังที่จะได้ยินเสียงที่เพราะมากๆอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็เชื่อว่ามาด้วยรักและซัพพอร์ตน้องเขาจริงๆ เราก็เชื่อว่าไม่ว่าน้องเขาทำผลงานอะไรออกมาเขาก็ทำออกมาได้ดีอยู่แล้วเราเห็นตั้งแต่ช่วงที่เขาร้องเพลงไม่ค่อยเป็นจนทุกวันนี้มีความพัฒนามากขึ้นเราได้สอนน้องร้องเพลงบ้างไหมอิงฟ้าถ้าสอนจริงจังคงไม่เท่าครูถ้าเขาเรียนอยู่ด้วยแต่คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์มากกว่าที่เราร้องด้วยกันช่วงแรกร้องด้วยกันบ่อยมากในงานคอนเสิร์ตน้องจะเห็นเราไปเป็นแขกรับเชิญไหมชาลอตอยู่แล้วระดับนี้ยิ้มอิงฟ้ากำลังจะบอกว่าเซอร์ไพรส์หัวเราะชาลอตรู้อยู่แล้วว่าต้องมียิ้มอิงฟ้าอาจจะติดงานมาไม่ได้หัวเราะชาลอตต้องมาแล้ววันสำคัญของน้องไม่มาได้ยังไงยิ้มคอนเสิร์ตนี้มีกี่เพลงชาลอตประมาณ18ค่ะแต่ก็จะมีเพื่อนๆมาด้วยเหมือนให้เราพักขั้นก็ประมาณเกือบ 23-24 เพลงจะเพิ่มหรือลดก็รอดูค่ะบอสจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงไหวไหมชาลอตเหงื่อตกแล้วค่ะหัวเราะเดี๋ยวรอดูค่ะรอดูคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งคอนเสิร์ตจัดเมื่อไหร่ยังไงชาลอต 6 โมงวันนี้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 66จำหน่ายบัตรฝากด้วยนะคะคอนเสิร์ตมีวันที่ 31 มีนาคมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยิ้มวันเกิดที่ผ่านมาของอิงฟ้าเป็นยังไงบ้างอิงฟ้าสนุกค่ะเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายตอนจบงานแล้วเรามาเช็คดูในโซเชียลต่างๆเห็นคนแชร์และชอบเราก็รู้สึกว่าครั้งหนึ่งในช่วงวัย28ของเราคือก่อนหน้านี้ไม่ได้จัดวันเกิดเลยแต่ก็พาที่บ้านไปทานข้าวแต่อันนี้เหมือนเรารวมครอบครัวใหญ่มีแฟนคลับในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการแสดงที่เราดูมาแต่เด็กอยู่ๆก็ได้มาเป็นพระเอกลิเกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆสนุกดีค่ะของขวัญจากแฟนๆก็เกือบ10 ล้านเลยอิงฟ้าอุ๊ยยิ้มไม่ถึงยิ้มแต่ก็มีของขวัญที่เราถูกใจอิงฟ้าก็มีจริงๆหนูก็ถูกใจหมดเห็นของขวัญที่เขาทำจากมืออะไรน่ารักเห็นความตั้งใจเห็นความใส่ใจรายละเอียดก็รู้สึกว่าน่ารักได้ขึ้นบิลบอร์ดด้วยหลายๆแห่งอิงฟ้าดีใจยอมรับว่าตื่นตาร้องไห้ไปหลายรอบเหมือนกันดีใจเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องขอบคุณแฟนๆทั้งอินเตอร์แฟนที่เขารักบางคนไม่เคยเห็นหน้าเราด้วยซ้ำจะมีโอกาสไปจัดโปรเจกต์อะไรที่ต่างประเทศไหมอิงฟ้ามีค่ะเดือนพฤษภาคมที่เราจะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกาชาลอตอวยพรพี่สาวคนนี้ยังไงบ้างชาลอตหนูอวยพรน่ารักมากเขาไม่รู้เขาไม่ดูหนูลงตอนเที่ยงคืออวยพรเขาแล้วเขาก็ไม่เห็นลงในTwitterตอนเที่ยงคืน28ตรงกับวันเกิดเขาก็ไม่เห็นหนูก็ไม่พูดแล้วให้เขาไปดูเองยิ้มอันนี้คือน้อยใจชาลอตน้อยใจสิอิงฟ้าไม่ข้อความมันเยอะมากๆในไดเรกมีเพื่อนๆพี่ๆวงการแฟนคลับค่อนข้างเยอะแต่ก็อยากให้อวยพรต่อหน้ามากกว่าชาลอตแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะยิ้มเลยมาหลายวันแล้วหัวเราะแต่ก็อยู่ด้วยกันเกือบทุกวันก็รู้อยู่แล้วค่ะอิงฟ้าก็วันเกิดก็มาเล่นเป็นนางเอกไงหัวเราะมีของขวัญพิเศษมอบให้ไหมชาลอตหนูให้เป็นรองเท้าด้วยความที่วันเกิดหนูพี่เขาให้รองเท้ามาบอกว่าอยากให้ใส่เดินคู่กันหนูเลยให้คนละสีแต่แบบเดียวกันอยากให้เดินไปด้วยกันก็น่ารักดีล่าสุดก็เพิ่มความจิ้นไปอีกมีหลุดพูดที่รักกลางไลฟ์อิงฟ้าคือแบบนี้มีแฟนคลับเขาตั้งครรภ์อยากให้ช่วยตั้งชื่อลูกเราก็เลยจะมิกซ์ชื่อยังไงดีเลยได้เป็นแบบชิงออกมาตอนแรกเราไม่รู้ความหมายจนมีแฟนคลับในTwitterบอกชิงมีความว่าที่รักนะก็เลยแซวกันไปสำหรับวันเกิดเราขอพรพิเศษอะไรให้ตัวเองบ้าง อิงฟ้าหลักๆก็ตัวเองเพราะปีนี้ไม่ขออะไรเลยเพราะเรื่องงานก็คิดว่ามันเริ่มจะอิ่มตัวแล้วขอเรื่องสุขภาพมากกว่าเพราะตั้งแต่ต้นปีมาเราป่วยแทบจะวันเว้นวันเลยห่วงเรื่องสุขภาพทุกวันนี้พักผ่อนเต็มที่ไหมอิงฟ้าพี่ฟังเสียงหนูสิคะหัวเราะคือน่าจะยังเป็นช่วงที่เราก็ต้องลุยงานก่อนเพราะหลายโปรเจกต์มันรอไม่ได้อีกอย่างเราเข้าใจลูกค้าที่เอ็นดูให้โอกาสงานเรามาก็พยายามทำให้เต็มที่พักผ่อนน้อยสุดคือกี่โมงอิงฟ้าไม่ได้นอนงีบในรถเอาใช่ยิ้มแต่เราก็ต้องเตรียมตัวเพราะจะมีคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศอิงฟ้าจริงๆหลังจากวันนี้โปรเจกต์จะแม่นหมดเลยมีทั้งซีรีส์ภาพยนตร์คอนเสิร์ตให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนรับรองปีนี้เรื่องผลงานเดือดมากๆให้รอติดตามเป็นงานใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาเลยอิงฟ้าใช่ค่ะก็จะมีบางงานที่เราได้ร่วมศิลปินเบอร์ใหญ่